หนึ่งที่ไต้หวันนะคะติดตามอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือพายุไต้ฝุ่นกระท้อนค่ะเมื่อวานนี้พัดขึ้นฝั่งของไต้หวันแล้วก็มีรายงานนะคะว่าบ้านเมืองของไต้หวันเนี่ยเสียหายอย่างหนักนะคะความรุนแรงเนี่ยถ้าวัดความเร็วลมคืออ่อนกำลังลงแล้วพัดขึ้นฝั่งเนี่ยเป็นระดับที่หนึ่งนะคะแต่ความเสียหายเนี่ยไม่น้อยเลยทีเดียวประชาชนกว่าแสนครัวเรือนนะคะต้องใช้ชีวิตแบบไม่มีกระแสไฟฟ้าท่ามกลางสภาพอากาศที่รุนแรงเกินคาดค่ะดูภาพนี้จากร้านค้าแห่งหนึ่งอยู่ในเมืองเกาสงนะกล้องวงจรปิดถ่ายเอาไว้ได้คือลมเนี่ยแรงจนชั้นวางถูกพัดปลิวออกไปจากหน้าร้านออกไปเลยนะคะท่ามกลางฝนที่เทกระหน่ำลงมากับลมกระโชกแรงเจ้าของร้านบอกว่าในภาพเนี่ยเป็นนาทีที่เขาเข้าไปหลบหลังร้านพอตัวคนเข้าไปหลบปุ๊บลมก็พัดมาแบบนี้เลยนี่ค่ะส่วนในโรงแรมแห่งหนึ่งเขาถ่ายภาพเอาไว้ได้ก็เป็นแผ่นไม้ขนาดใหญ่ปลิวมาตามแรงลมนะคะฝนก็ตกลงมาอย่างหนักด้วยเป็นผลจากอิทธิพลของไต้ฝุ่นกระท้อนที่พัดขึ้นฝั่งไต้หวันประมาณ 12:40 วันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพนักงานโรงแรมเองก็ต้องหาอุปกรณ์ต่างๆมาติดตั้งแถบประตูทางเข้านะคะเพื่อพยายามจะต้านแรงลมไต้ฝุ่นกระท้อนพัดขึ้นฝั่งที่ไต้หวันด้วยความรุนแรงระดับ1ความเร็วลมสูงสุดวัดได้135 กม/ชม.นะคะความรุนแรงของพายุทำให้สภาพบ้านเรือนในเมืองเกาสงเต็มไปด้วยซากต้นไม้หักโค่นถอนรากถอนโคนเสาไฟฟ้าหลายต้นเอ็นล้มนะซากความเสียหายต่างๆเนี่ยจะเห็นได้ตามท้องถนนของเมืองจนบางส่วนก็กีดขวางการจราจรด้วยเหมือนกันหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของไต้หวันระบุว่าหลังจากที่พัดขึ้นฝั่งแล้วพายุจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วแต่รัฐบาลเนี่ยก็ยังเตือนให้ประชาชนต้องระวังเรื่องของฝนตกหนักลมกระโชกแรงคลื่นพายุซัดฝั่งกับคลื่นสูงอยู่นะคะและแนะนำให้ยังคงเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านเพื่อความปลอดภัยอยู่โดยตอนนี้อิทธิพลของพายุเนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย2คนสูญหายอีกจำนวนหนึ่งตัวเลขผู้บาดเจ็บเนี่ยถึงประมาณ129คนด้วยกันและตัวเลขประชาชนมีอีกหลายพันคนนะคะที่ต้องอพยพจากบ้านเรือนไปอาศัยในที่ปลอดภัยนอกจากนี้บ้านเรือนประชาชนอีกเกือบ 100,000 ครัวเรือนไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ค่ะมีรายงานน้ำท่วมกับดินถล่มสร้างความเสียหายให้บ้านเรือนและถนนในบางพื้นที่ด้วยซึ่งสภาพอากาศที่เลวร้ายยังส่งผลกระทบต่อการคมนาคมนะคะอย่างรถไฟความเร็วสูงก็ต้องระงับการให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศทั้งหมดกับเที่ยวบินระหว่างประเทศเองหลายร้อยเที่ยวบินก็ถูกยกเลิกเหมือนกันเมื่อวานนี้ทางการไต้หวันเนี่ยสั่งปิดโรงเรียนสำนักงานรวมถึงร้านค้าธุรกิจต่างๆด้วยนะคะเป็นวันที่3และติดต่อกันลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้วันนี้เนี่ยโรงเรียนกับออฟฟิศบางส่วนอาจจะกลับมาเปิดอีกครั้งนึงยกเว้นที่เมืองเกาสงผิงตงกับบางพื้นที่ของฮวาเหลียนกับนิวไทเปนะคะอย่างเกาสงกับผิงตงเนี่ยถือเป็น2เมืองที่ได้รับผลกระทบจากลมแรงกับฝนตกหนักจากไต้ฝุ่นกระท้อนมากที่สุดรัฐบาลท้องถิ่นก็เลยตัดสินใจสั่งปิดวันนี้เนี่ยทั้งโรงเรียนทั้งที่ทำงานร้านค้าต่างๆต่อเป็นวันที่4พายุลูกนี้ขึ้นฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวันนะคะต่างจากปกติมักจะขึ้นฝั่งทางตะวันออกของไต้หวันถ้าเกิดเป็นไต้ฝุ่นลูกอื่นๆเนี่ยซึ่งถือว่าทำให้ไต้ฝุ่นกระท้อนเป็นพายุลูกแรกที่พัดขึ้นฝั่งที่เมืองเกาสงในช่วงเดือนตุลาคมและยังมีการคาดการณ์ด้วยว่าจะเคลื่อนตัวอย่างช้าๆค่อยๆขึ้นไปทางตอนเหนือก่อนจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันช่วงกลางดึกวันนี้นะคะตามเวลาท้องถิ่นเป็นช่วงที่จะพัดเข้าที่ไทเปต่อไป